ภัณฑ์เครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อหนึ่งและเยลลี่3ชิ้นถูกบรรจุไว้ในแก้วพลาสติกใสกลายเป็นน้ำปั่นสูตรใหม่ของพ่อค้าแม่ค้าที่คิดค้นเมนูขึ้นมาเองและได้รับความนิยมในบรรดาวัยรุ่นตลอดจนประชาชนวัยทำงานทีมข่าวทุกชาวบ้านลงพื้นที่สำรวจร้านน้ำปั่นที่ตลาดวังหลังพบน้ำปั่นสูตรนี้วางจำหน่ายในหลายร้านเช่นแม่ค้าคนนี้ระบุว่าเปิดกิจการร้านน้ำปั่นมานานหลายปีและน้ำปั่นสูตรเครื่องดื่มชูกำลังผสมเยลลี่ถือเป็นสูตรที่ได้รับความนิยมจากประชาชนทุกวัยพร้อมเปิดเผยว่าเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาก็เคยซื้อน้ำปั่นสูตรดังกล่าวไปดื่มส่วนผสมก็คือมีเกลือนิดหน่อยน้ำมะนาวนะคะแล้วก็มีน้ำตาลอ้อยแล้วก็มีน้ำสับปะรดนิดนึงแล้วก็ปั่นค่ะลูกค้าที่มาอุดหนุนเนี่ยเป็นลูกค้าวัยไหนอะคะมีตั้งแต่วัยประถมขึ้นไปเลยค่ะเด็กประถมก็นิยมรับประทานล่ะนิยมตั้งแต่ป.5 ป.6 อะไรเด็กอย่างเงี้ยก็จะวันละครั้งก็เดินมาก็จะมาทานกันขณะที่มุมมองของเด็กในฐานะผู้บริโภคน้ำปั่นสูตรนี้บางคนไม่ทราบว่าเครื่องดื่มชูกำลังที่ดื่มเข้าไปมีส่วนผสมของคาเฟอีนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เด็กไม่ควรรับประทานเคยค่ะมันก็รสชาติปีโป้มันก็เยอะค่ะแต่ก็ได้รสชาติด้วยอะค่ะก็อร่อยนะเขาไม่ให้เด็กกินก็น่าจะไม่ดีเท่าไหร่อะค่ะในซาพอมีคาเฟอีนอะค่ะหนูว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพทำไมเราถึงคิดว่ามันไม่ดีหนูว่าเด็กมันไม่น่าจะควรดื่มเครื่องดื่มชูกำลังแบบนี้ค่ะไม่น่าจะขายให้เด็กที่ต่ำกว่า15-18ประมาณนั้นคล้ายๆเล่าสอดคล้องกับคำสัมภาษณ์ของแม่ค้าร้านน้ำปั่นคนนี้ที่ระบุว่าเป็นร้านต้นตำรับคิดค้นสูตรนี้พร้อมยืนยันว่าที่ร้านไม่เคยขายน้ำปั่นสูตรดังกล่าวให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีที่มาซื้อเพียงลำพังสูตรนี้ขายมา8ปีแล้วใช่ปีแล้วผลตอบรับเป็นยังไงครับบ้างคะผู้บริโภคมีกลุ่มไหนบ้างคะก็ทั่วไปนะตอนแรกเขาเป็นหมอพยาบาลอะไรพวกนี้ดื่มบางทีใครๆบอกว่าถ้าง่วงนอนไปหาป้าเขาก็จะรู้ว่าที่นี่มีเด็กเล็กที่สุดเนี่ยเคยมาอุดหนุนน้ำปั่นสูตรเนี่ยกี่ขวบอะคะอ๋อเด็กเล็กป้าจะไม่ขายอ๋อเรามีวิธีการแนะนำยังไงคะก็ถามว่าหนูกินเองหรือว่าถ้าหนูกินเองต่ำกว่า15ป้าก็จะไม่ขายเพราะว่ามันเราขายแล้วเราขายดีจริงแต่มันเดี๋ยวเกิดผลลัพธ์มันไม่ดีอะเพราะอาจจะไปทำลายอะไรเขาเนี้ยเห็นว่าเป็นน้ำเมนูใหม่แปลกไม่เคยเห็นนะครับแล้วปั่นก็เลยแปลกดีก็เลยลองซื้อดูครับนี่เราดื่มลองดื่มครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกครับก็ธรรมดาครับใช่ครับก็พอดีเห็นว่าอากาศมันร้อนๆเลยเห็นเป็นว่าจะลองซื้อดูเผื่อจะช่วยดับกระหายแล้วปกติเขาทานแล้วค่ะแต่พอเป็นเมนูใหม่อะค่ะก็คือจะลองดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงน้ำปั่นในแก้วนี้คือน้ำปั่นสูตรเยลลี่ผสมกับเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อหนึ่งมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานและมีกลิ่นค่อนข้างที่จะหอมหวานนะคะมีขายตามตลาดในหลายท้องที่ค่ะแต่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ได้ออกมาเตือนประชาชนตลอดจนเด็กที่นิยมดื่มน้ำปั่นสูตรนี้ว่าไม่ควรที่จะดื่มอีกนะคะเพราะว่าน้ำปั่นสูตรนี้นอกจากจะมีส่วนผสมของน้ำตาลซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานแล้วยังมีส่วนผสมของคาเฟอีนเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงด้วยทั้งหมดนี้จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภคที่นิยมดื่มน้ำปั่นสูตรนี้ค่ะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าเครื่องดื่มชูกำลังทุกประเภทมีส่วนผสมของคาเฟอีนและเมื่อร่างกายได้รับสารคาเฟอีนทำให้ระบบการทำงานของร่างกายทำงานหนักขึ้นระบบหายใจทำงานเร็วขึ้นเกิดกรดในกระเพาะอาหารตลอดจนกล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวแรงเครื่องดื่มประเภทนี้จึงไม่เหมาะสำหรับเด็กสตรีมีครรภ์และผู้ที่ป่วยเป็นโรคกระเพาะโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงดังนั้นการจำหน่ายเครื่องดื่มผสมคาเฟอีนแก่เด็กผู้ปกครองควรสอดส่องดูแลหากปล่อยให้เด็กซื้อเครื่องดื่มเหล่านี้มาดื่มเพียงลำพังจะส่งผลเสียต่อร่างกายและผลการเรียนโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า10ปีหากรับประทานเข้าไป
อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ปิยะสุวรรณเรืองถ่ายภาพเรวดีแซ่ตันทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน